ี๋ยวมาดูอีกคันนึงนะฮะจะพาไปดูอีกคันนึงก็คือของคันนี้สวิฟต์เหมือนกันนะครับอันนี้คืองานที่ติดตั้งมานะครับเห็นไหมครับว่าจะแตกต่างจากงานของทางร้านนะครับของเดิมนะครับลูกค้าติดมานี่ฮะรูปทรงหน้าตาอาจจะดูเหมือนกันแต่ขอให้ระวังและศึกษาให้ดีนะครับเพราะว่าเลนภายในไม่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวกล้องมาดูนะฮะว่าส่องเข้าไปในระยะเดียวกันนะฮะแสงสว่างเป็นไงกดโฟกัสด้วยอ่ะคนละเรื่องดูนะครับแสงนะครับแล้วมาดูนะฮะว่าผ่านไหมมาดูนี้มาดูนะครับกดนะครับกดเนี่ยครับแสงไม่ขยับเลยมาส่องตรงนี้ด้วยให้เห็นเนี่ยครับไม่ขยับเลยนะครับโปรเจคเตอร์พวกนี้คือไม่ผ่านมาตรฐานนะครับตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับมาดูระดับมากนะครับฝั่งนี้ครับนะฮะระดับมากนะฮะจะตรงตามมาตรฐานนะครับแล้วก็การวัดค่าแสงนะครับดูนะฮะเราจะกดมิเตอร์ตัวนี้เพื่อจะทดดูนะครับว่าผ่านมาตรฐานไหมครับกดครับเนี่ยครับอันนี้คือผ่านมาตรฐานถ้าโปรเจคเตอร์ที่ไม่มาตรฐานนะครับจะอยู่ตรงสีแดงนะครับเราจะใช้โปรเจคเตอร์เดิมนะครับตัวนี้นะครับมาดูกันนะครับนี่ครับเห็นไหมเห็นไหมนะครับโปรเจคเตอร์ที่ติดตั้งมานะครับวัดค่าลักในระยะเดียวกันนะครับได้50กว่าลักนะครับเดี๋ยวเราจะมาเทสทดสอบนะครับเปิดไฟหน้าปิดตัวนี้เลยมาดูนะครับโอเคครับก็เราทดสอบทดลองนะฮะให้ดูกันพอประมาณนะครับค่าลักของโปรเจคเตอร์แท้ชุดวาร์ปขึ้นไปเกือบ600นะครับแล้วก็ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับความสว่างมากกว่าเดิม10ถึง30เท่าแน่นอนนะครับคราวนี้นะฮะสมาชิกแฟนเพจหรือลูกค้าที่จะติดตั้งระบบไฟหน้าก็ศึกษาและเลือกให้ดีนะครับ